แล้วแม่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเคลื่อนที่เนี่ยที่เวลาเขาวัดนะคะว่าโมติลิตี้เนี่ยนะจะต้องเกิน 42% เนี่ยจริงๆแล้วเขายังมีรายละเอียดยิบย่อยในการดูโมติลิตี้เพิ่มขึ้นอีก3ข้อนะโอ้โหมีรายละเอียดมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีก3ข้ออันนี้ก็คือแบ่งตามที่ WHO นะคะกำหนดเอาไว้นะคะ1เนี่ยนะคะจะต้องมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะที่ใช้คำว่า progressive motility ซึ่งตัวสเปิร์มนะคะจะต้องวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยต้องเกิน 30% ก็คือวิ่งแต่ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่นอกลู่นอกทางไม่วิ่งวนไม่วิ่งโค้งไม่วิ่งเป็นวงกลมหรือบางทีวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งซิกแซกมีหลายแบบแหละมีหลายแบบไม่เอาตัวที่มัน progressive ก็คือเอาตัวที่มันวิ่งไปข้างหน้าจะต้องเกิน 30% อันนี้ถือว่าดีนะคะต่อไปข้อที่2นะคะถ้าเราไปเจอตัวที่มัน non progressive ก็คือหมายความว่าตัวที่มันไม่วิ่งไปข้างหน้ามันก็ต้องมีนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้ววิ่งไปข้างหน้าหมดนะมันก็จะต้องมีสเปิร์มตัวที่เป็น non progressive ก็คือไม่ได้วิ่งไปข้างหน้าเช่นวิ่งโค้งวิ่งวนนะคะหรือว่าอาจจะวิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยมีได้แต่ต้องไม่เกิน 1% โอ้โหนะคะเกณฑ์โหดมากคือมีได้นะอีตัวที่มันแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่ามีเกิน 1% นะแสดงว่ามันมีแบบนี้เยอะคือเรื่องที่ผู้ชายต้องเจอคือออกมาปุ๊บมันวิ่งไม่ตรงมันวนคือมันอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณเกศแล้วมันไม่มีทิศทางสเปซสปาเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปถึงไข่ได้นะคะหรือบางตัวนี่วิ่งออกเลยค่ะวิ่งออกมาทางช่องคลอดเลยก็มีคือผิดทางนี่คือสาเหตุที่ไม่ท้องใช่ค่ะเขาบอกว่าต้องไม่เกิน 1% นะส่วนข้อที่3ถ้าคุณจะมีตัวที่มันอิมโมทายอ่ะก็คือตัวที่มันนิ่งไม่เคลื่อนที่เลยสถิตเลยคือสิ่งสถิตออกมาคือมันถ้าตายเลยเขาจะเรียกว่าเชื้อตายอันนี้คือไม่ตายอาจจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ไม่สามารถอย่างรู้ได้แต่ว่ามันไม่เคลื่อนที่อะไรเลยนะคะไม่เคลื่อนที่อะไรเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีได้แต่อย่าเกิน 20% ถ้าเกิน 20% ก็คือไม่ดีแล้วก็คือส่วนใหญ่คือออกมานั่นแหละแต่ว่ามันออกมานิ่งๆอ่ะภูเก็ตออกมาทำอะไรออกมาเพื่อความหมายอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันออกมาแล้วมันนิ่งส่วนใหญ่นิ่งแล้วก็นิ่งเกือบทั้งหมดเขาก็จะเรียกเลยว่าเชื้อตายโอเคถ้าแบบว่าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บออกมานี่หมดเลยอันนั้นเชื้อตายอันนั้นถูกวิเคราะห์ว่าเชื้อตายไม่ได้ถูกวิเคราะห์ว่าอิโมทายถ้าอิโมทายก็คือนิ่งนิ่งไม่เกิน 20% อิโมทายแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วนิ่งหมดเปลี่ยนจากอิโมทายเป็นเชื้อตายแทนโอเคค่ะ